สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วครับผมตุ้มตามตลาดพลอยแม่สอดครับผมวันนี้มากันแบบสบายๆนะครับผมวันนี้ว่างก็เลยทำคลิปให้เพื่อนๆชมนะครับผมเพราะว่ามีประเด็นจากคลิปล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องรู้หรือยังว่าทำไมต้องมีนิ้ว เดี๋ยวพาไปชมกันนะครับผมว่าคลิปต้นฉบับเป็นยังไงเนาะปั๊บนี่จากวิดีโอนะครับผมเพื่อนๆเห็นอะไรบ้างเอ่ยจากวิดีโอเพื่อนๆเห็นอะไรบ้างเอ่ยถ้าคนที่สังเกตหรือว่าผมให้คอมเมนต์ไปว่าให้สังเกตที่นิ้วอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อการที่หยกไม่ได้อยู่ในมือหรือนิ้วมือเนี่ยเราไม่สามารถแยกเฉดสีได้ด้วยตาเปล่านะครับผมแต่ถ้ามีนิ้วมือจะสามารถแยกโทนสีของนิ้วมือซึ่งปกติสีนิ้วกับสีที่เกรดดิ้งสีไปแล้วนะครับผมขออนุญาตทับศัพท์คำว่าเกรดดิ้งสีนะครับผมคือการปรับแสงแล้วกันการปรับแสงนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าความแตกต่างมันมีชัดเจนนะครับผมจากในรูปก็จะจากวิดีโอก็จะเห็นว่านิ้วที่เกรดสีเนี่ยโอ้นิ้วจะแดงมากนะครับผมพลอยจะสีแป๊ดมากเลยนะครับผมอันนี้ให้เป็นข้อสังเกตนะมาทำคลิปนี้ให้เพื่อนๆเข้าใจว่าผมทำคลิปพยายามสื่อสารอะไรเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมเกรดดิ้งสีกับไม่เกรดดิ้งสีนะครับผมคือการปรับแต่งสีกับการไม่ปรับแต่งสีนะแนะนำว่าเพื่อนๆต้องสังเกตดูดีๆนะครับผมนี่ดูในแท่นนี้นะผมให้สังเกตแท่นดูดีๆนะโอเคหยกอะไรก็ได้นะครับผมอย่างหยกที่อยู่ในแท่นนี้ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เลยครับผมอันนี้เป็นสีธรรมดานะมันจะเป็นยังไงเนาะนะครับผมจะเกรดดิ้งให้ดูนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเปรียบเทียบกันดูนะว่าเกรดดิ้งสีกับไม่เกรดดิ้งสีนี่คุณภาพเป็นยังไงนะโอเคนี่อันนี้อีกชิ้นหนึ่งนี่อีกชิ้นหนึ่งในสีเขียวหน่อยเอาเพิ่มไฟหน่อยเพิ่มไฟนิดนึงนี่เพิ่มไฟนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเกรดดิ้งสีจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้สีธรรมชาติอยู่นะโอเคนี่เกรดดิ้งสีแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างเพื่อนๆรู้สึกยังไงนี่แหละครับผมถ้าเผื่อเราไม่มีนิ้วนี่ไม่มีนิ้วมือหรือตัวเทียบสีในการดูรูปนะครับผมหรือวิดีโอนะอันตรายมากครับผมนั่นคือสีของหยกจะเป็นตัวแปรที่สำคัญทำให้เกิดราคานะครับผมตรงนี้อันตรายมากๆก็แนะนำให้เพื่อนๆค่อยๆดูค่อยๆชมค่อยๆศึกษากันนะครับผมถ้าเป็นไปได้ให้สังเกตดีๆนะครับผมเพราะว่า 80% เนี่ยจากสตูดิโอหลังบ้านของ YouTube เนี่ยหรือ Facebook ที่ผมข้อมูลหลังบ้านเนี่ย 80% จะดูจากโทรศัพท์มือถือกันและเป็น Android ด้วยนะครับผมมีสักประมาณอย่างอื่นก็ประมาณ 20% นะครับผมฉะนั้นนั่นหมายความว่ามีทั้ง Oppo Samsung ยี่ห้ออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดเลยครับผมเดี๋ยวนี้โทรศัพท์นี่โอ้โหถ่ายปุ๊บสวยปั๊บครับผมเนียนเลยอย่างเนียนเลยอันนี้เป็นข้อที่อันตรายมากนะครับอีกข้อนึงนะครับผมก็คือว่าหน้าจอมือถือหรือหน้าจอมอนิเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยปรับแสงไม่เท่ากันนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะมีผลเกี่ยวกับเฉดสีได้นะครับยกอย่างเช่นว่าตอนนี้เพื่อนๆเห็นเสื้อผมสีอะไรเนาะนะครับผมเป็นสีแดงก็คือแดงก็คือแดงนะครับผมก็นั่นแหละแต่แดงของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะว่าหน้าจอมอนิเตอร์ไม่เท่ากันนั่นผมกำลังจะสื่อสารว่าในการซื้อหยกหรือในการดูหยกของแต่ละรูปภาพหรือวิดีโอเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการชมนิดนึงนะครับผมก็อีกอย่างนึงนะครับผมแนะนำว่าในการซื้อหยกเนี่ยหรือเลือกดูหยกเนี่ยถ้าคุณเลือกดูหยกตามไลฟ์สดอันนี้คุณเสร็จแน่เพราะบางที่เนี่ยเขาสวยระยะ1เมตรหรือ3เมตรนะครับผมเขาก็จะโชว์นู่นนั่นนี่หลายๆอันผมแนะนำว่าให้ซูมดูดีๆนะครับผมแต่ละชิ้นนี้ต้องซูมดูนะต้องถ่ายให้ชัดเจนนะครับผมขยายให้ชัดเจนถ้าดูหยกไกลๆนี่ผมรับรองนะครับผมเรียบร้อยโรงเรียนครับผมถ้าเผื่อเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องซื้อพลอยหรือหยกผ่านออนไลน์เนี่ยผมแนะนำว่าให้ซื้อกับร้านที่เขารับซื้อรับคืนถ้าเราไม่พอใจ
ไอ้แท้เนี่ยมันแท้อยู่แล้วครับผมเข้าใจประเด็นนี้ก่อนนะต้องแยกแยะก่อนนะครับผมว่าเรากำลังพูดถึงพลอยแท้ทั้งหมดพลอยแท้แน่นอน 100% ครับผมแต่ชอบไม่ชอบเมื่อถึงมือตรงปกหรือไม่เข้าเรื่องเกรดดิ้ง4ก็คือตรงปกหรือไม่ตรงปกอันนี้สำคัญนะครับผมถ้ารับคืนได้ก็จะดีมากนะครับผมตามคอนเซปต์ร้านของเรานะเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเกรดดิ้งสีก็คือหรือการปรับแต่งสีให้ระวังไว้ตรงนี้นะทิ้งท้ายนะครับผมก็คือว่าจากวิดีโอนี้เราได้ความรู้ว่าทำไมถึงต้องใช้มือหรือนิ้วไม่ใช่ว่าเรามักง่ายหรือว่าเราไม่รู้จะถ่ายยังไงเราก็ถ่ายแบบบ้านๆแต่ผมใช้ทฤษฎีถ่ายกับนิ้วมือถ่ายกับมือเนี่ยผมใช้มา15ปีแล้วขายออนไลน์มา15ปีแล้วครับผมนะครับผมตรงนี้ใช้ได้ดีเสมอนะครับผมไม่ต้องไปห่วงสวยครับนิ้วลอกนิ้วดำนิ้วด้านนะครับผมบางทีผมก็ไปเล่นฟิตเนสบางมือไม้ก็ลอกมาเป็นเรื่องธรรมชาติครับผมก็แนะนำเพื่อนๆนะครับผมบอกว่าถ้าเรามีตัวเปรียบเทียบสีตรงนี้นิ้วมือสำคัญมากนะครับผมอ่ะขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากกดติดตามด้วยนะหวังว่าจะเป็นความรู้กับทุกคนละกันนะครับผมเอาประสบการณ์ที่ผมมีเนี่ยเอาออกมาบอกกับเพื่อนๆนะขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ